นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel TrueVision 691ครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของคำถามนะครับก็ยังมีอยู่เราคิดมาแล้วอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากให้พี่ๆอีกนะครับคือว่าเราได้ร่วมกับบขส.นะครับจัดกิจกรรมขึ้นมาเรื่องของทำบุญ9วัดนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรับสมัครจำนวน120ท่านนะครับค่าสมัครท่านละ999บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีไก่ทองนะครับใครนะครับพี่ที่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปไหว้พระหรือว่าได้ไปทำบุญในต่างๆเนี่ยนะครับไปขอพรต่างๆก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับกิจกรรมของเราทริปนี้นะครับแน่นอนว่านอกจากไหว้พระ9วัดแล้วนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับช่วงกลางวันนะครับเราก็จะพาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนะครับซึ่งเคยบอกว่าถ้าใครไปจังหวัดนี้นะครับไปไหว้พระแล้วพลาดไม่ได้เลยเดียวครับสำหรับร้านอาหารนี้แล้วก็จะมีให้แวะช้อปปิ้งกันนะครับที่โรตีสายไหมร้านบางหมัดต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยอร่อยดาราทั้งหลายก็ได้ไปถ่ายรูปที่ร้านหมดแล้วถ้าใครไปได้เห็นนะครับส่วนอาหารเย็นแน่นอนครับหลังจากที่เราไหว้พระกันเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับทั้ง9วัดแล้วนะครับรับพรรับศีลต่างๆแล้วนะครับเราก็จะไปที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผาซึ่งบอกว่าเป็นร้านอาหารติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทีเดียวแล้วก็จะมีเมนูพิเศษนะครับนอกจากที่เราจัดสรรไว้ให้แล้ว1ชุดนะครับท่านใดสนใจอยากจะรับประทานกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กนะครับก็เรียกว่าขอความจำนงมานะครับเราจะมีในราคาพิเศษนะครับตัวละ500บาทเท่านั้นเองจากราคาเต็มประมาณ900ถึง 1,000 บาทต่อตัวนะเป็นบิ๊กไซส์จริงๆนะครับเราไปดีลมาพิเศษนะครับเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองสำหรับกุ้งเพิ่มนะเพิ่มพิเศษจริงๆอาหารเรามีให้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าอยากจะทานกุ้งบิ๊กไซส์ปกติเนี่ยตัวละ9,000 เอ้ย900 8,900 นะแต่นี้ก็คือถ้าอยากทานเพิ่มก็ตัวละ500แล้วก็จะที่บอกว่าบขส.นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่เป็นรถรหัส302เป็นรถ VIP 2ชั้นนะโหเขาบอกว่านั่งสบายแล้วก็มีจอโทรทัศน์ให้ด้วยมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบหูฟังคือว่าระหว่างทางก็ดูโทรทัศน์ดูหนังไปได้นะครับก็ปิดรับสมัครนะครับวันที่12มีนาคมนี้นะครับยังไงก็รีบสมัครเข้ามานะครับเพียงท่านละ999บาทแล้วก็จะมีเสื้อแจกให้คนละตัวด้วยแล้วก็ระหว่างการที่ไปนะครับที่บนรถเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นมักคุเทศก์นะครับจากททนะครับรวมให้ความรู้ในเรื่องของวัดประวัติศาสตร์ต่างๆการไหว้พระแต่ละวัดเป็นอย่างไรบ้างวัดนี้ควรจะบนควรจะไหว้อย่างไรให้ถูกต้องนะครับใครอยากจะมีใครว่าใครจะไปแก้ปีชงใครจะไปขอพรใครจะบนอะไรต่างๆนะครับก็ปรึกษากับมักคุเทศก์ของเราได้ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับการเดินทางเราจะเดินทางวันที่18มีนาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันที่12ก็จะปิดสมัครเพราะนั้นเชิญเรียนเชิญพี่ๆแล้วกันนะครับไปร่วมทำบุญอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจนะครับรวมถึงเซเลบที่จะไปดาราด้วยพี่โบ๊ทก็จะนำทีมดาราไปกับเราด้วยนะครับแล้วก็พิธีกรทั้งช่องว่าจะเป็นหลายรายการก็จะร่วมไปกับเราด้วยรวมถึงเรา2คนก็ไปด้วยครับนะครับมาดูเอลิเวทดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่ามี SMS ค้างอยู่เยอะมากแฟนๆบอกโหไม่ค่อยตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโมเดลโฟนอินโมเดลโฟนอินคุยจะคุยกันวันนี้คุยกับครูเซลเยอะไปหน่อยนานๆมาทีเนาะมาครับ4500ดับเบิ้ลอาร์ครับพี่ๆว่าจะเปิดตัวราคาเท่าไหร่ครับวันนี้เลยวันนี้เลยเปิดตัวจะให้เดาใช่มโนใช่ไหมโอ้โหมโนยากนะมโนยากเพราะบอกว่าซีเบียพันอาร์เนี่ยตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเยอะมากใส่เทคโนโลยีเข้าไปควิกชิปเตอร์ก็มีมาให้แล้วอ่ะชิปมาให้นะฮะแท็กชั่นคอนโทรลสลิปเปอร์คัทระบบโหมดทะเบียนต่างๆเย็นนี้นะครับตอนประมาณ5ถึง6โมงเนี่ยจะให้เริ่มลงทะเบียนที่เอ็มคอเทียสุขุมวิทนะครับก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมิสแอนด์กีทกับนักแข่งระดับโลกก็คือนิกกี้ไฮเดนกับสเตฟานบาเดลซึ่งเป็นนักแข่งในรุ่นของ World Superbike วันนี้มาเปิดตัวพร้อมกับมีลายเซ็นโอ้โหต่างๆก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญนะครับผม5โมงเย็นมีไหมมีไหมนะครับว่ากันไปอ่ะถ้าไม่มี MS นะครับช่วงนี้เราคิดคำถามมาแล้วง่ายๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตครับน่าจะรู้ดีว่านะครับนักแข่งแต่ละคนเป็นใครยังไงชื่ออะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเราอยากถามว่าวันนี้ที่เราพานักแข่งคนนี้มาชื่อจูสคูเซลเนี่ยนะครับเป็นนักแข่ง
จากประเทศอะไรเรามีช้อยให้2ช้อยนะครับเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่นโอ้โหยากมากเลยพี่ก๊อฟส่ง SMS เข้ามาทำไมตั้งคำถามยากเงี้ยยากไหมยากมากเลยเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรนะครับจูโคเซลนะครับรับเสื้อไปเลย SMS นะครับเข้ามาตอบคำถามกับเราว่าจูโคเซลเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่นนะครับง่ายๆนะครับเอสเข้ามานะครับเราแจกแล้วจะแรนดอมแจกเชื่อว่ามีหลายท่านแน่นอนที่จะส่ง SMS เข้ามาหาเรานะครับใช่มาส่งเข้ามาได้นะส่งมาได้ปิดรับสมัครเมื่อไหร่ดีวันศุกร์นี้วันศุกร์วันศุกร์ดีกว่าเพราะยังไม่ได้แข่งวันศุกร์เผื่อว่าใครจะมันเป็นใส่ไปเชียร์ของดีมีราคามีค่าจริงอ่ะนะครับอันนี้เขาไม่ได้ทำไว้ขายนะใช่ไม่มีขายนะเสื้อพวกนี้เป็นเสื้อทีมนะครับเอามาเอเดนไปต่อครับผม CB 600ราคาเท่าไหร่ครับน่าใช้ไหมครับออกทริปบ้างครับมีตัวเลือกอื่นไหม CB 600ถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็ดีครับก็ต้องตามนั่นนะครับแต่ถ้าเป็น CB 600เนี่ยมันเป็นนักเก็ตนะครับพอเป็นนักเก็ตแล้วเนี่ยการออกทริปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบแอโรไดนามิกมันเป็นรถนักเก็ตที่ไม่มีแฟลิ่งเพราะนั้นการขับขี่ที่ความเร็วเกิน140ไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับลมที่มาปะทะเรามันจะมันเยอะแล้วการควบคุมมันจะเหนื่อยในการเกรงในการสู้กับลมนะครับแต่ถ้าเป็นพวก CBR รหัส R ต่างๆที่เป็นรถที่มีแฟลิ่งเนี่ยมันจะมีระบบแอโรไดนามิกทำให้ลมมันตัดออกด้านข้างแล้วตัดขึ้นด้านบนไม่ปะทะกับตัวเราการควบคุมก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากได้ CB 650จริงๆก็มันก็โอเคนะมันก็คือรถที่ตอบโจทย์มันเป็น CB 650นะครับไม่ CB 600นะมันตอบโจทย์ได้นะครับเผื่อว่าเป็นรหัส600ไม่ใช่เป็นรหัส CBR 600 RR ซึ่งรถตัวสปอร์ตเลยนะฮะ CB 650ตัวนี้น่าจะเป็นที่หมายถึงน่าจะเป็นตัวนักเก็ตนั่นแหละนะครับแต่เป็น60สเปคของมันก็เป็นเรื่องของ4สูบเสียงหวานๆนะฮะรอบต้นรอบกลางรอบปลายคือมาไหลๆเนิบๆขับสบายขี่สบายแล้วด้วยเครื่องยนต์ Honda ที่ออกแบบมาเขาบอกว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสบายความนุ่มนวลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่จี๊ดจ๊าดนะรอบปลายเกียร์4เกียร์5เกียร์6นี่ก็มาเอาเรื่องนะครับ4สูบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปการปะทะลมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเจอเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิน140ไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถามว่าออกทริปได้มั้ยออกได้สบายๆใช่นะครับเหมือนรถที่แนวแบบว่าขี่ง่ายสบายใช้คล่องอยู่แล้วใช่คือจริงๆต้องบอกว่ารถสไตล์ Naked Bike เนี่ยเป็นรถสไตล์ที่เขาเริ่มนิยมมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเพราะเป็นรถที่เขาเรียกอะไรใครก็ขี่ได้แล้วแถมประเทศญี่ปุ่นน่ะชอบเอาแบบสไตล์แปลกๆมาชอบแต่งแบบแล้วแบบรถสไตล์ Naked เนี่ยบางคนมองว่าโอ๊ยมันแฮนด์บาร์มันจะแข่งในสนามได้ยังไงแต่ปรากฏว่าเป็นที่นิยมมากจนเกิดเป็นรุ่นสตรีทไฟเตอร์ขึ้นมาก็คือเอาในเรื่องของรถสปอร์ตมาถอดแฟลิ่งด้านหน้าออกแล้วก็ถอดเปลือกสปอร์ตถอดเปลือกแล้วก็มาใส่แฮนด์บาร์ครับทำให้มันยากขึ้นซึ่งการแข่งขันในเมืองไทยก็มีรายการ R2M Thailand Superbike ที่รุ่นนักเก็ตเอามาบรรจุเป็นรุ่นนักเก็ตแล้วก็เคยมีรุ่นสตรีทไฟเตอร์ด้วยใช่เอารถสปอร์ต 1000cc รถสปอร์ต 1000cc มาถอดแฟลิ่งออกแล้วก็มาใส่แฮนด์บาร์แล้วก็แปะไปแปะไปเบอร์ข้างหน้าคือเหมือนญี่ปุ่นเดียวเลยสไตล์นี้ไม่ธรรมดาใช้ได้ครับถึงง่ายขายคล่องด้วยอีกอย่างนึงรถนักเก็ตค่อนข้างที่จะคล่องตัวขนาดไม่มีไฟลิ่งที่มันเทอะทะทางใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างจะคล่องเวลาเลี้ยวซิกแซกหลบการจราจรที่มันติดขัดต่างๆก็ค่อนข้างจะสะดวกครับใช่มีอะไรต่อไหมงบ 2-3 แสนครับขอสปอร์ตทัวริงที่ดูแลขี่สบายครับดูแลง่ายขี่สบายงบ 2-3 แสนสปอร์ตทัวริงนะ 2-3 แสนสปอร์ตทัวริงเลยเหรอโอ้โหสปอร์ตทัวริงคำว่าสปอร์ตทัวริงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารูปทรงสปอร์ตแต่ท่านั่งมันสไตล์ทัวริงนะต้องเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่ารถสปอร์ตนะมันเป็นสปอร์ตแต่ว่าแฮนด์จะเป็นแฮนด์ยกสูงเป็นแฮนด์บาร์ท่านั่งต่างๆมันจะไม่หมอบก้มเหมือนสปอร์ตเพราะนั้นคำว่าสปอร์ตทัวริงเนี่ยนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ารถสปอร์ตใช่นะครับสปอร์ตทัวริงงบ 2-3 แสนนี่เอาป้ายแดงเปล่านินจาถ้าป้ายแดงก็นินโอ้โหนินจาก็ยังไม่ได้ได้ป่ะนินจาหัวสวยไม่ได้นะนินจาไม่ได้นินจา6นินจามัน 300,000 นิดๆเออนั่นน่ะเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่เพิ่มไปหน่อยนะเพราะว่านี่มีคนมาเล่นเลยเนี่ยจูคูเซลญี่ปุ่นครับพี่ไม่มีคนมาเล่นเลยในญี่ปุ่นจะบ้าตอบแล้วเมื่อกี้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นมากนะไอ้น้องยุ้ยก็เก่งภาษาญี่ปุ่นมากอโนให้นะครับน้องยุ้ยก็จะให้อย่างเดียวแล้วพี่สองสามแสนผมให้ประมาณสักขยับไปหน่อยได้ไหมสักสามแสนนิดๆอ่ะมันจะมีตัวของนินจา650นี่แหละที่เป็นสปอร์ตทัวริ่งนะตอนนี้นะดูแล้วจะมีอยู่คันเดียวด้วยซ้ำไปเพราะว่าค่ายอื่นอย่างยามาฮ่าเองสปอร์ตทัวริงมันก็มีเฉพาะตัวใหญ่เป็น FJR ไปเลย
เป็นตัวTaxer 09ส่วน Honda ก็มีอะไรไม่มีสปอร์ตทัวริ่งจะมีเป็นตัว Adventure Tourer ไปเลยก็คือตัว 500X 500X CB 500X ใช่นะครับส่วนของ Honda มีนั่น Kawasaki ก็มีตัว Ninja 650นะครับที่เป็นแต่เกิน 300,000 ไม่หน่อยนิดเดียวประมาณ 3.1 แล้วนั่นน่ะคือตอบโจทย์ได้เลยว่าเป็นสปอร์ตทัวริ่งอย่างที่คุณต้องการใช่นะครับต้องเข้าใจนะว่ามันทำไมถึงเป็นสปอร์ตทัวริ่งเพราะมันมีเฟลลิ่งเป็นฟูลเฟลลิ่งแต่แฮนด์น่ะมันยกขึ้นมานะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นสปอร์ตแต่ว่าใส่แฮนด์บาร์ไม่ใช่นะถ้าเป็นสปอร์ตทัวริ่งบางคนอาจจะมองเป็นสแตนด์แน็กเก็ตหรือเปล่ามันคนละสไตล์นะใช่นะใช่นะครับมาเอลิเมนต์ต่อไปยามาฮ่ามีโอแล้วนูโวจะออกรุ่นใหม่ไหมครับโอ้โหมีโอตอนนี้มีโอมันมาตันอยู่ที่ GT เป็นมีโอ GT 125 GT 125ไปแล้วส่วนนูโวนูโวก็ไปด้วยมันก็มาตันที่นูโวอีลิแกนเป็นไม่ใช่อีลิแกนเนี่ยอีลิแกนสุดแล้วใช่แต่อีลิแกนมาก็เปลี่ยนรหัสไปแล้วใช่นะครับก็เปลี่ยนรหัสเป็นไปแล้วเป็นอันนี้อะไรนูโวหายไปเลยนะ SX SX แล้วก็จบไปเลย SX เป็นหัวฉีดตัวท้ายใช่ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้น่าจะไปดันในเรื่องของมีโอกับตัวฟีโน่ครับผมจะมากกว่านะครับประมาณนั้นก็ดูเอลิเมนต์อื่นต่อมีไหมครับเอลิเมนต์ต่อไปมีไหมเอ่ยแต่ก็ไม่แน่นะยามาฮ่าเพราะว่าอ๋อนูคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันกลายเป็น N-Max กับตัว Airlock ไปแล้วนี่ใช่ไหมตัวพรีเมียมเขาน่ะครูเซลฝรั่งเศสครับถูกแน่นอนโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเราแรนดอมให้นะครับมีเวลาถึงวันศุกร์นะครับเราจะก็จะแรนดอมมาสำหรับคนที่ตอบถูกว่าจูดครูเซลเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ยากครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับการติดตามนะไม่ว่าทาง Truevision Speed Channel 691หรือว่าทางไลฟ์สดของเราแล้วก็ TrueYouTube ของเรานะครับไม่แก้เลยโอ้ไม่น่าจะเล่นน่ะนะครับอยู่กันมานานไม่น่าเล่นน่ะน่าจะรู้กันดี CRF 250L ครับทำไมซีนชกหน้าแตกง่ายจังครับพี่มีวิธีแก้ยังไงครับแตกง่ายเหรอต้องดูวิธีการใช้ก่อ นคุณใช้งานประเภทไหนอ่ะเออคุณเอาไปโดดเกินสภาพหรือเปล่าตัวนี้มันสไตล์แรลลี่เอนดูโร่มันจะบุกตะลุยก็เฉพาะโดดเนินเล็กๆข้ามสิ่งกีดขวางที่ไม่สูงมากอย่างกวดดินหินทรายเนี่ยไปได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ครับตัวแรลลี่ดิตัวเป็นตัว L เมื่อกี้เขาบอกตัว L อ๋อเป็นตัว L เหรอ250อ๋อ L ถูกแล้วตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่า เคยเห็นนะไม่รู้ว่าเขาจะทำตามอดีตนักแข่งของ Honda หรือเปล่าก็มีอาจารย์อาร์ตอาจารย์อาร์ตปัจจุบันเป็นครูฝึกของ Honda นี่แหละแต่อดีตนักแข่งของ Honda คือเทอร์โบสมัยก่อนที่มีกิจกรรม Honda CF Dirt Camp เอาไปขี่ในสนามมอเตอร์คอร์สเออแล้วสนามซูเปอร์คอร์สโอ้โหโดดได้แบบไม่อายใครเลยนะจริงๆนี่มันโดดได้แต่มันต้องเซตค่าดีบาวเซตค่าพิโลดใหม่เพราะว่ามันไม่ได้รองรับในการโดดลงทีเนี่ยปักมันไม่ใช่รถสูตรที่ออกแบบมาเพื่อโดดเลยแต่ถามว่าเขาเอาไปแข่งโดดไหมเอาไปแข่งโดดแต่เขามีการปรับเซตในเรื่องของระบบซับเพนชั่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรีบาวพิโลดต่างๆเนี่ยเขาจะปรับให้มันเหมาะกับการโดดแล้วมันซับแรงใช่พอรถเดิมๆจริงๆเขาออกมาตอบโจทย์เรื่องของเอนดูโร่ลุยป่าฝ่าดงใช่ผูกอะไรนะบุกป่าเผากระท่อมไม่ใช่อันนั้นเลยไปนั่นคือหนังป่าหลองละนะครับประมาณนี้นะถ้าจะเอาไปโดดจริงอ่ะควรจะเซตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีบาวไม่ว่าจะเป็นพิโลดแล้วก็เรื่องของน้ำมันภายในกระบอกชูต่างๆคุณจะเซตใหม่ให้มันเหมาะกับการขับขี่นะครับประเทศญี่ปุ่นครับจูดครูเซลยังจะนะดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะย้อนกลับไปดูใหม่เปิด YouTube แล้วย้อนกลับไปดูใหม่ดิเป็นว่าวันนี้ต้องบอกว่านะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณครับ Else Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับ Big Bike ต้อง Else ครับแล้วพบกับพวกเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Radio วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ